เริ่มต้นรายการวันนี้คุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่านี่เป็นข่าวใหญ่มากและถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยเลยนะครับทีมนักแบดมินตันหญิงของไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับนี่เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกโทมัสอูเบอร์ครับที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เพราะตั้งแต่มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกมา61ปีเราไม่เคยเข้ารอบชิงชนะเลิศนี่เป็นครั้งแรกและต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันประเภททีมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย5แมตช์นะฮะก็คือเป็นการแข่งหญิงเดี่ยวทั้งหมดเนี่ย3มือมือ1มือ2มือ3หญิงคู่อีก2มือก็คือคู่มือ1และคู่มือ2เราทําสําเร็จนะฮะภายใต้ความกดดันอย่างมากเพราะเมื่อวานนี้ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเราเจอศึกหนักก็คือทีมชาติของจีนทีมชาติจีนทำไมเป็นศึกหนักเพราะ1เขาเป็นแชมป์เก่า2เขาเป็นแชมป์3สมัย3เขาเป็นเจ้าของแชมป์รวม14สมัย4ทีมสาวจีนเนี่ยมีสถิติเข้าชิงชนะเลิศทุกครั้งเลยนะฮะนับตั้งแต่ปี84หรือเข้าชิงชนะเลิศทั้งหมด17ครั้ง34ปีติดต่อกันโอ้โหภาษีดีจริงๆเลยคุณผู้ชมเราเอาชนะเขาได้ไม่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างไรนะครับค่ะไล่ไปทีละแมตช์แมตช์แรกเป็นประเภทหญิงเดี่ยวครับหญิงเดี่ยวมือ1ของเราคือน้องเมรัชนกอินทนนท์ซึ่งเป็นมือ1ของไทยและมือ4ของโลกพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ5ของโลกจากจีนจากสถิติเนี่ยพบกันมา4ครั้งน้องเมแพ้ทั้งหมดแต่เกมนี้น้องเมคุณผู้ชมครับเอาชนะได้ถึงแม้ว่าเซตแรกเราจะพ่ายไปก่อนนะฮะแต่ไม่รู้ยังไงน้องเมย์ฮึดขึ้นมารวมพลังกลับมาชนะอีก2เซตที่เหลือทำให้เราชนะไป2ต่อ1 15ต่อ21 21ต่อ19และ21ต่อ14ก็ทำให้ผลรวมของเราทำให้ขึ้นมาก่อนชนะ1ต่อ0คู่น้องเมย์เนี่ยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เจอกับเฉินยู่เฟยแล้วสามารถเล่นได้แบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดส่วนสำคัญก็คือแรงเชียร์จากผู้ชมชาวไทยเพราะครั้งนี้เนี่ยไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีเสียงน้องเมย์บอกว่าดังสนั่นทั้งสนาม มันทำให้เป็นตัวกระตุ้นน้องเมย์เป็นตัวของตัวเองอย่างมากเมย์บอกว่าจะเห็นว่าบางแต้มที่เล่นกันแบบแรลลี่กันแบบยาวๆเนี่ยเสียงเชียร์ไม่ย่อเลยเสียงเชียร์ดังสนั่นการแรลลี่มันกระตุ้นเมย์เป็นอย่างมากส่วนการเล่นเมื่อวานโดยรวมถือว่าทำผลงานได้ดีเหมือนชนะใจตัวเองมากกว่าแมตช์แรกเราชนะไปแล้วอ่ะแมตช์ที่สองหญิงคู่มือหนึ่งครับกิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลนะคะกับวิวรวินดาประจงใจนี่เป็นคู่มืออันดับ8ของโลกแล้วก็มาเจอศึกหนักก็คือคู่มือ1ของโลกจากจีนเฉินหญิงเฉินนะคะกับเจียยี่ฟานถึงแม้ว่าสาวไทยจะสู้เต็มที่แต่ว่าสุดท้ายพ่ายแพ้ไปนะคะ2เกมรวดเลย17ต่อ21แล้วก็20ต่อ22ก็กลับมาเสมอกันนะคะที่1ต่อ1คู่อันนี้เข้าใจได้เพราะคู่นี้เขาคุณผู้ชมฮะเขาสุดๆจริงๆมือหนึ่งของโลกอ่ะทีนี้แมตช์ที่3ก็จะเป็นหญิงเดี่ยวมือ2นะครับน้องแนทนิชชาออนครับซึ่งเป็นมืออันดับ11ของโลกไปเจอกับเกาฟังเจียมืออันดับ32ของโลกจากจีนคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีถึงแม้ว่าจะถูกนำไปก่อนในเกมแรกแต่2เกมที่เหลือแนทไม่ทำให้ผิดหวังพลิกกลับมาชนะได้นะฮะสรุปแมตช์ที่3นี้เราชนะไป2ต่อ1เกม19ต่อ21 21ต่อ19 21ต่อ12ทำให้ผลรวมของคะแนนเราขึ้นมานำอีกเป็น2ต่อ1คู่นะครับน้องแนทนิชชาออนบอกว่ารู้สึกดีใจที่เอาชนะได้รู้สึกว่าหลุดจากความกดดันของตัวเองวันนี้เพราะคิดแต่ว่าอยากจะลงเล่นวันนี้จะทำให้ดีที่สุดแม้ว่ารายชื่อที่ส่งมานั้นเราจะเป็นรองแต่พอเราลงสนามจริงๆแล้วทุกอย่างมันเท่ากันหมดโอกาสแพ้ชนะมันเท่ากันหมดดังนั้นผ่านไป3แมตช์เราขึ้นนำแล้วนะฮะ2ต่อ1มาถึงแมตช์ที่4ครับประเภทหญิงคู่มือ2ครับแมตช์นี้ก็สูสีเหมือนกันนะคะปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยกับเอิร์ธพุทธิตาสุภศิรคุณค่ะไปเจอกับหวงดองปิงแล้วก็แทงจิงหัวจากจีนนะคะเล่นอย่างสูสีเลยสุดท้ายคู่ของจีนชนะไปได้นะคะ2ต่อ1เกมคือ26ต่อ24 17ต่อ21แล้วก็18ต่อ21ก็เลยกลับมาเสมอกันที่2ต่อ2คู่คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าต้องแข่งทั้งหมดเนี่ย5แมตช์ค่ะแมตช์ที่4ปรากฏว่าทำให้เราเสมอกันนะฮะกลับมาเสมอ2ต่อ2ดังนั้นความกดดันไปอยู่ที่แมตช์สุดท้ายเนี่ยตัวตัดสินเลยค่ะตัวตัดสินว่าจะได้เข้ารับรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศหรือไม่แมตช์สุดท้ายหญิงเดี่ยวมือ3น้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์เจอกับหลี่เสี่ยวรุ่ยอดีตมือ1ของโลก
คุณผู้ชมเหนือความคาดหมายนี่ฮะน้องตรีมเล่นด้วยความมั่นใจเอาชนะไปได้แบบไม่ยากทั้ง2เซตเลย21ต่อ11 21ต่อ9คิดดูแล้วกันชนะ21ต่อ9นะฮะเป็นครั้งแรกที่ชนะหลังจากที่6ครั้งก่อนหน้านี้แพ้รวดเลยที่เจอกันมานอกจากนี้ยังเก็บแต้มสำคัญให้กับทีมสาวไทยชนะจีนคู่3ต่อ2คู่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นผลสำเร็จคุณผู้ชมครับนี่คือครั้งแรกในรอบ61ปีของทีมแบดมินตันหญิงของไทยเราทำสำเร็จแล้วเรากำลังจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเป็นทีมวางอันดับหนึ่งเขาเอาชนะเกาหลีใต้มาได้3ต่อ1คู่น้องครีมบุษนันท์คนนี้บอกว่าก่อนแข่งยอมรับว่าเจอจีนมันยากมากๆแต่พวกเราก็ช่วยกันพวกเราทำสำเร็จแล้วซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนจากการที่นักกีฬาสมาคมพวกเราทำงานกันมาอย่างหนักขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ผมเล่าไปผมยังขนลุกไปคุณผู้ชมฮะนี่ครับประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าไปฟังเสียงทั้ง3คนเลยนะฮะทั้งน้องเมย์น้องแนทและน้องครีมครับวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดในหลายแมตช์ที่ผ่านมาเวลาเจอกับเขาอะค่ะก็คราวนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วก็อาจจะแบบเพราะเรามีกองเชียร์ที่ดีตรงที่ว่าคอยกระตุ้นเราแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ท้อก็วันนี้ก็ถือว่าชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคู่ต่อสู้ค่ะดีใจที่ตัวเองแบบกล้าหาญที่แบบหลุดออกจากความกดดันที่มีก็วันนี้คือไม่ได้คิดว่าจะแพ้หรือชนะแต่แบบอยากตีคือที่เราเจอจีนอ่ะมันยากมากๆอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ช่วยกันจนผ่านมันมาได้คิมคิดว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกับญี่ปุ่นแน่นอนทุกคนรู้ว่ามันหนักแต่คิดว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ทุกๆคนแล้วก็คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนทางด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะคะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยบอกว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะความสำเร็จขั้นแรกในวันนี้เป็นเพราะความสามารถแล้วก็ความทุ่มเทรวมไปถึงพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาที่สำคัญคือแรงเชียร์จากพี่น้องคนไทยค่ะฟังเสียงครับจนพูดไม่ออกค่ะทั้งหมดก็เพราะความสามารถความทุ่มเทแล้วก็พลังใจที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาทีมหญิงทุกคนครั้งนี้น้องๆของเรานักกีฬาทีมหญิงได้รับชัยชนะในวันนี้ก็เพราะพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ส่งแรงเชียร์แรงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามเสียงเชียร์ของพี่น้องชาวไทยที่นั่งอยู่ในที่นี้กึกก้องเป็นต้นเหตุของความสำเร็จในวันนี้ค่ะยินดีด้วยจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับทีมหญิงไทยแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งแล้วก็ทำให้เรามีความสุขกันใช่รอบชิงชนะเลิศนะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมสาวไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นครับแข่งกันวันนี้บ่ายโมงตรงที่ Impact Arena เมืองทองธานีไม่ต้องสงสัยนะครับเสียงเชียร์ดังสนั่นแน่นอนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ร่วมกันส่งกำลังใจแรงเชียร์ผ่านทางหน้าจอของเรากันได้เลยนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป 4838399 นะครับเราจะคัดเลือกขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย5ท่านแล้วเดี๋ยวจะส่งเสื้อของเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของเราสีน้ำตาลแขนเหลืองส่งกลับไปให้คุณผู้ชม5ท่านนะฮะแจ้งข่าวบอกกล่าวกันได้เลยนะครับทุกเรื่องราวครับนอกจากแสดงความยินดีกับทีมแบดมินตันหญิงไทย